ราคาไทยมาแล้ว OPPO A12 มีราคาอยู่ที่ 4,599 บาทใช้ชิป Helio P35 ให้แรม 3 กิกกล้องหลังคู่พร้อมบอดี้ไลน์เพชรสีใหม่และแบต 4,230 มิลลิแอมราคาไทยมาแล้ว OPPO A12 มีราคาอยู่ที่4,599 บาทใช้ชิป Helio P35 ให้แรม 3 กิกกล้องหลังคู่พร้อมบอดี้ไลน์เพชรสีใหม่และแบต 4,230 มิลลิแอมล่าสุดทาง OPPO ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวยังเป็นทางการแล้วครับกับสมาร์ทโฟนน้องใหม่ในตระกูล A Series นั่นก็คือรุ่น OPPO A12 โดยมีราคาอยู่ที่ 4,599 บาทที่มีดีไซน์ฝาหลังแบบเพชร Diamond Brass CD พร้อมทั้งมีสีใหม่มาให้เลือกอีกด้วยครับเอาละครับเราไปดูสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันเลยดีกว่าครับว่าเป็นยังไงกันบ้างหน้าจอแสดงผล 6.22 นิ้วความละเอียด HD+ ครอบทับด้วยกระจกกอริลลากลาส 3และให้ความสว่างสูงสุด350นิตครับฉายชิปประมวลผล MediaTek Helio P35 GPU เป็น IMG GE8320 ให้แรมที่ 3 กิกส่วนรอมให้ที่ 32 กิกเพิ่มได้ด้วย Micro SD Card สูงสุด256กิกระบบปฏิบัติการเป็น Android 9 Pie ครอบทับด้วย ColorOS 6.1 ให้กล้องหลังมาทั้งหมด2ตัวครับเลนส์หลักความละเอียด13ล้านพิกเซลรับแสง F2.2 เลนส์ตัวที่2ความละเอียด2ล้านพิกเซลรับแสง F2.4 กล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลรับแสง F2.4 มีระบบเชื่อมต่อแบบ 4G LTE Wi-Fi 2.4 GHz และ Bluetooth 5.0 ครับมีช่องหูฟัง 3.5 มิลมาให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือมีให้เลือกทั้งหมด2สีคือสีดำและสีฟ้าครับให้แบตเตอรี่มาที่ 4,230 มิลลิแอมป์สมาร์ทโฟนรุ่น OPPO A12 มีราคาอยู่ที่ 4,599 บาทจะเริ่มวางจำหน่ายวันที่15เมษายนนี้ครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้สั่งซื้อได้เลยนะครับ